เวลาของจักรวาลยุคแรกเริ่มเดินช้ากว่าในปัจจุบัน5เท่าเมื่อจักรวาลหรือเอกภพถือกำเนิดขึ้นใหม่ๆหลังเหตุการณ์บิ๊กแบงเพียง 1,000 ล้านปีห้วงเวลาในขณะนั้นเดินไปข้างหน้าอย่างเชื่องช้ากว่าการเดินของเข็มนาฬิกาในปัจจุบันถึง5เท่าปรากฏการประหลาดที่ดูเหมือนว่าเวลาในอดีตผ่านไปช้ากว่าในทุกวันนี้เป็นผลมาจากการยืดขยายตัวของเวลาหรือ time dilation ที่ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์ได้ทำนายไว้ทำให้มนุษย์บนโลกในยุคที่จักรวาลมีอายุเกือบ 14,000 ล้านปีแล้วย้อนมองเห็นสรรพสิ่งในห้วงอวกาศเมื่อราว 13,000 ล้านปีก่อนเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอย่างเชื่องช้าแบบสโลโมชันทีมนักวิทยาศาสตร์ซึ่งประกอบด้วยดร.เจเรนลิวอีสนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์ของมหาวิทยาลัยซิดนีย์ในออสเตรเลียและดร.เบรนดอนบริเวอร์นักสถิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ในนิวซีแลนด์ตีพิมพ์ผลการค้นพบล่าสุดข้างต้นลงในวารสาร Nature Astronomy โดยทั้งสองระบุว่านี่คือการค้นพบปรากฏการณ์การยืดขยายตัวของเวลาซึ่งมีอายุเก่าแก่ที่สุดเท่าที่นักวิทยาศาสตร์เคยค้นพบมาก่อนหน้านี้ดร.ลิวอีสและดร.บริเวอร์ได้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลการส่องสว่างที่เปลี่ยนแปลงไปมาของควีซ่าวัตถุอวกาศที่มีความสว่างเจิดจ้ามากที่สุดชนิดหนึ่งในจักรวาลเนื่องจากใจกลางของมันคือหลุมดำมวลยิ่งยวดที่กำลังกลืนกินสสารในห้วงอวกาศปริมาณมหาศาลจนเกิดพลังงานความร้อนและแสงสว่างเจิดจ้าขึ้นโดยรอบนักวิทยาศาสตร์ทั้งสองได้ตรวจสอบควีซ่าที่อยู่ห่างไกลจากโลกจำนวน190แห่งซึ่งล้วนมีอายุเก่าแก่ตั้งแต่2450ถึง 12,470 ล้านปีโดยติดตามตรวจวัดความสว่างที่ผันแปรไปมาของพวกมันเป็นเวลาถึง2ทศวรรษแสงสว่างของควีซ่าในอดีตยังดูเหมือนว่ามีความผันแปรขึ้นลงโดยเปลี่ยนแปลงอย่างเชื่องช้ามากแต่นั่นเป็นเพียงสิ่งที่เห็นได้จากจุดของผู้สังเกตการณ์บนโลกซึ่งกำลังเฝ้ามองอดีตจากอนาคตถ้าคุณสามารถกลับไปอยู่ในจักรวาลยุคแรกเริ่มคุณจะรู้สึกว่าเวลาเดินไปตามปกติ1วินาทีก็คือ1วินาทีเหมือนกับบนโลกดร.ลิวอีสกล่าวอธิบายแต่ถ้าเราย้อนมองดูจักรวาลในอดีตจากจุดยืนของคนในอนาคตอีก 13,000 ล้านปีต่อมาเข็มนาฬิกาบอกเวลาในอดีตจะดูเหมือนว่าเดินช้าลงอย่างน่าใจหายผลการศึกษาของเราพิสูจน์ว่าควีซ่าก็เป็นวัตถุอวกาศหนึ่งที่อยู่ภายใต้กฎฟิสิกส์ของจักรวาลอย่างแท้จริงทั้งยังเป็นหลักฐานใหม่ที่ช่วยยืนยันว่าแนวคิดเรื่องจักรวาลกำลังขยายตัวนั้นถูกต้องดร.ลิวอีสกล่าวสรุปขอบคุณข้อมูลจาก BBC ไทย